ัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาอันล็อกทุกประเด็นสงสัยทั้งในเรื่องของกฎหมายการเมืองการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญและจะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจแบบง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เริ่มต้นขออนุญาตอวยพรปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมรายการของเราก่อนแล้วกันนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงค่ะสำหรับตอนแรกของปี2561ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันกับเดอะคีย์แมนของเราเพื่อที่จะจับชีพจรการเมืองค่ะคุณผู้ชมคะอย่างแรกเลยเนี่ยในปี2561ตกลงแล้วจะมีการเลือกตั้งจริงหรือไม่อะไรบ้างนะที่จะเป็นตัวแปรสำคัญแล้วถ้าหากเราอยากจะให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยมีความเข้มแข็งต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างเพื่อให้เป็นรากฐานและสุดท้ายอะค่ะถ้าเกิดปี2561ไม่มีการเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจทั้งนั้นเลยพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันกับ The Key Man ของเราค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเรานั่งอยู่กับ The Key Man ของเราค่ะท่านศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะในเบื้องต้นเรียนสอบถามอาจารย์ก่อนอยากจะให้อาจารย์มองภาพรวมการเมืองไทยเมื่อปี2560ที่ผ่านมาค่ะคือผมคิดว่าปี2560สถานการณ์การเมืองไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เป็นการบริหารราชการและก็เป็นเตรียมการสำหรับการที่จะนำประเทศกลับเข้าไปสู่ภาวะปกติในระบบการเมืองเพราะฉะนั้นในปี60ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การได้รัฐธรรมนูญมานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในปี60เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลแล้วก็คสช.ได้ดำเนินการเร่งรัดมากก็คือความพยายามที่จะปฏิรูปแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศเพราะฉะนั้นผมถือว่าในปี2560เนี่ยมันเป็นการเตรียมการสำหรับการที่จะนำสังคมนำประเทศกลับสู่ภาวะปกติภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่นะครับค่ะอาจารย์คะเรียนสอบถามแบบนี้ถ้าในเมื่ออาจารย์บอกว่าปี60เป็นขั้นตอนของการเตรียมการเพื่อให้เข้าสู่ภาวะปกติในปี61ภาวะปกติในมุมของอาจารย์หมายความว่าอะไรบ้างคือภาวะปกติก็คือการที่ทำให้บ้านเมืองเดินไปตามกติกาตามโครงสร้างที่ถูกออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายหลักของประเทศนะครับส่วนว่าคนจะพอใจหรือจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในสาระของรัฐธรรมนูญเป็นอีกเรื่องแต่ผมคิดว่าสังคมก็ต้องยอมรับกติกาว่าเมื่อกติกานี้ผ่านกลไกที่ถูกกำหนดผ่านกลไกของการทำประชามตินะครับมันก็เป็นกติกาของบ้านเมืองที่ต้องทำนะครับส่วนว่าใครที่คิดว่ายังเป็นปัญหาอะไรก็ในอนาคตเมื่อกลับมาสู่ภาวะปกติคือมีการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถไปทบทวนปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เห็นว่ายังไม่เหมาะสมหรืออาจจะคิดว่าที่เขียนมานั้นอาจจะเป็นปัญหาก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นไปตามกติกาแล้วตัวแปรที่สำคัญที่น่าสนใจในปี2561อาจารย์ให้น้ำหนักความสำคัญกับอะไรบ้างคะคือวันนี้ถ้าฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็พูดชัดเจนนะครับว่ากลไกทุกอย่างก็เป็นไปตามโรดแมปแต่คำถามก็คือว่าโรดแมปที่ว่าเนี่ยเงื่อนไขคืออะไรโรดแมปที่ว่าเงื่อนไขก็คือการมีการกำหนดว่าจะต้องมีกฎหมายอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเริ่มต้นตั้งแต่พระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ10ฉบับเสร็จถ้าจะถึงกลไกของการเลือกตั้งก็แปลว่าจะต้องทำให้กฎหมาย4ฉบับเสร็จนะครับซึ่งทุกคนก็ทราบดีแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการเหล่านี้นอกจากถ้าถามว่าอะไรที่จะทำให้โรดแมป
ไปได้ช้าหรือขยายเวลาเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีปัจจัยเช่นปัญหาเรื่องของการทำกฎหมายซึ่งอาจจะยังมีข้อยุติไม่ลงตัวนะครับการตั้งกรรมาธิการร่วมนะครับการที่มองเห็นว่ากฎหมายพระราชบัญญัติประกอบยังขัดต่อรัฐธรรมนูญส่งกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญกลไกพวกนี้ถือว่าเป็นกลไกตามกติกาแต่ก็แน่นอนว่าเมื่อเป็นกลไกตามกติกาแต่เมื่อมีคนเห็นว่าไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกระบวนการที่จะยืดเวลาออกไปนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้เป้าหมายสุดท้ายมันไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นกลไกแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ตัวกฎหมายเองนะครับที่พระราชบัญญัติประกอบอาจจะมีปัญหาตัวการสรรหากกต.ซึ่งวันนี้ก็7คนนะครับก็อาจจะมีคำถามอยู่ว่าเออแล้วที่มาจากศาลถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็อาจจะต้องกลับไปใหม่ซึ่งอันนี้ก็ต้องในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องเคารพกฎหมายคือกฎหมายบอกว่าใครเป็นคนวินิจฉัยถูกไหมครับเมื่อกฎหมายวินิจฉัยไปแล้วคนมีอำนาจตัดสินใจวินิจฉัยแล้วว่าถูกผิดถ้าผิดก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ระยะเวลาของการเคลื่อนตัวของรถแมพเนี่ยมันขยับออกไปได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการบริหารราชการอีกหลายเรื่องที่ผมถือว่าเป็นรากฐานสำคัญเช่นเรื่องของการปฏิรูปประเทศที่จะมีกลไกการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องเกิดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเงื่อนไขหรือเป็นกติกาที่เราคิดว่าจำเป็นต้องมีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าสิ่งเหล่านี้สะดุดก็อาจจะทำให้การเป้าหมายที่เราจะวางไว้ตามmilestone ทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนไปเป็นเรื่องปกติค่ะอาจารย์คะสมมุติว่าถ้าเกิดว่ากกต2ท่านที่มามีปัญหาจริงๆมันมีโอกาสไหมว่าช่วงระหว่างการสรรหาใหม่สามารถที่จะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งได้คือจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าบทเฉพาะการในพระบัญญัติกกตบอกว่ามี5คนเนี่ยทำงานได้แล้วนะครับค่ะแต่ต้องอย่าลืมว่ากกตเอง5คนเนี่ยก็ต้องมีการสอบประวัติถูกไหมครับแล้วก็ต้องมีการลงมติในสนช.แล้วก็ทั้งหมดทั้ง7ท่านนี่แหละแล้วก็เมื่อได้7ท่านแล้วคืออย่างน้อย5ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยก็จะเริ่มมาออกกติกาของกกต.คือที่เรียกว่าประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งแต่ผมก็คิดว่าเงื่อนไขนี้ก็ไม่ได้ออกได้ทันทีแม้ว่าจะทราบแล้วละว่าจะทำอะไรแต่ว่าในขณะที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งยังไม่เสร็จเนี่ยเราจะไปออกเตรียมประกาศเนี่ยมันก็แปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้ก็จะมีขั้นตอนของมันมีลำดับขั้นของมันว่าอะไรต้องมาก่อนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่หลายเรื่องเป็นปัจจัยที่อาจจะควบคุมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่อยู่ในกติกาแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจของแต่ละฝ่ายเช่นการตัดสินใจขององค์ประกอบของสนช.ในการจะวินิจฉัยว่ารับรองหรือไม่รับรองกกต.นะครับเป็นอำนาจการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เห็นว่าข้อโต้แย้งหรือข้อคำร้องนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่อยู่ในกติกาแต่เราควบคุมไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ.ร.ป.กกต.คราวนี้เรียนสอบถามที่ประกาศใช้อีกหนึ่งฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งคือพ.ร.ป.พรรคการเมืองบ้างที่ก็พยายามจะหาวิธีการปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถที่จะดำเนินงานทางธุรการได้ตามที่เราเห็นอาจารย์มองว่าปลดล็อกได้จริงๆส่งผลต่อการเลือกตั้งจริงไหมหรือในอีกมุมนึงบางส่วนมองว่ามันไม่ใช่เป็นการปลดล็อกพรรคการเมืองแต่มันเป็นการปลดล็อกให้กับส.ส.มากกว่าคือจริงๆประกาศที่มาแก้ไขพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องการปลดล็อกพรรคการเมืองแต่เป็นการปลดล็อกปัญหาที่มันล็อกกับพรรคการเมืองทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าการที่ออกประกาศอันนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นว่าเราจะเริ่มนับหนึ่งเมื่อไหร่ตามบทเฉพาะการของพรรคการเมืองเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยการปล่อยระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลามาจนจะถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาว่าทำให้กิจกรรมการทำธุรการไม่ว่าจะการหาสมาชิกต่างๆทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่คสช.ประกาศขยายเนี่ยก็แน่นอนครับก็จะทำให้ส่วนสำคัญก็คือการทำให้กิจกรรมพรรคการเมืองเนี่ยรู้ว่าจะเริ่มนับเมื่อไหร่ซึ่งวันนี้ก็คือ1เมษายนนะครับแต่สิ่งที่จะตามมาจากการขยายตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดปรับเรื่องของสมาชิกพรรคนะครับหมายความว่าให้หาใหม่ก็ทุกคนก็ต้องไปหาสมาชิกนะครับทุกคนก็จะหลุดออกจากความเป็นสมาชิกพรรคอันนั้นก็หลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีการ
ย้ายพรรคได้เคลื่อนได้ซึ่งก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าเมื่อกติกาเปิดทุกคนก็ทำนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์จะทำแล้วก็อย่าไปมองฝั่งเดียวว่าเขาจะย้ายไปต้องคิดว่าเขาจะอยู่อย่างเดิมก็ได้นะครับจริงๆมันเป็น choice ของคนมันทำให้การตกปลาในบ่อเพื่อนเกิดง่ายขึ้นไหมคะผมยังไม่ทราบว่าปลานั้นเป็นใครแล้วก็ใครเป็นคนตกปลา นะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรามองว่านี่คือมันเป็นธรรมชาตินะฮะ ก็คือว่าเมื่อกติกาเปิดอย่าไปบอกว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบ ผมคิดว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากัน ทุกคนมีโอกาสเท่ากันถูกไหมครับ พักการเมืองด้วยกันเองที่อยากหาสมาชิกจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ที่ตัวเองยังไม่เคยมีก็มีสิทธิ์เท่าๆกันกับคนที่อยากจะย้ายเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าความเข้มแข็งของความเป็นสถาบันของพรรคถ้ารากฐานประชาธิปไตยอุดมการณ์พรรคโครงสร้างและกติกาของพรรคเข้มแข็งทุกคนเป็นสมาชิกเพราะเป็นอุดมการณ์ร่วมกันสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปกลัวฮะนับใหม่ก็นับใหม่นะครับผมคิดว่าเราควรจะมองคืออย่าไปมองอะไรทุกอย่างเป็นแง่ร้ายนะอยากให้มองอะไรเป็นทางบวกแล้วก็ทุกคนมีโอกาสเท่ากันแหมพูดแบบนี้ไม่กล้าถามเลยแต่ก็ต้องถามครับพักทหารล่ะคะอาจารย์ไม่อยากจะให้มองในแง่ร้ายแต่ก็ถูกพูดถึงเยอะในเวลานี้คือจริงๆแล้วผมยังไม่ทราบว่าพักทหารเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าเสรีภาพทางการเมืองเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ตั้งพักถูกไหมครับทุกคนมีสิทธิ์ตั้งพักทุกคนมีเงื่อนไขว่าถ้าจะตั้งพักต้องทำอะไรนะครับทีนี้คำว่าพรรคทหารเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณสุจารีจะอธิบายว่าอะไรถ้าถามว่าคนปัจจุบันเนี้ยกลุ่มคนที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันอยากจะตั้งพรรคการเมืองผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วก็เป็นเรื่องดีด้วยก็คือว่าทุกคนก็มาเล่นกันบนโต๊ะทุกคนก็มาเปิดตัวภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับเผยออกมาเลยว่ามีอุดมการณ์อย่างไรนะครับต้องการดำเนินกิจกรรมพรรคการเมืองไปทำนองไหนเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจอันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกนะคะที่คุยกันกับเดอะคีย์แมนของเราจริงๆแล้วเนี่ยยังเหลืออีกหลายประเด็นทีเดียวที่อยากจะสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรา44เอาเข้าจริงๆนะเวลานี้ยังจำเป็นที่จะต้องนำออกมาใช้ในแง่ไหนมุมไหนอีกหรือไม่แล้วสมมุติว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วในปี2561ไม่มีการเลือกตั้งอะค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวเรายังคงนั่งอยู่กับ The Key Man ของเราค่ะศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างเอาไว้เรื่องของมาตรา44ถ้าเกิดว่ามองกันหลังจากนี้ต่อไปการเมืองก่อนจะมีการเลือกตั้งอาจารย์มองว่าความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อที่จะทำให้การเมืองเดินหน้าต่อไปได้มันมีมากน้อยขนาดไหนคะคือจริงๆมาตรา44เนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับ2560ก็ยังคงอำนาจไว้นะครับถ้าเราไปดูในมาตรา265เนี่ยก็เขียนเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นคสช.ก็ยังมีอำนาจใช้มาตรา44ไปได้จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีใหม่เข้ารับตำแหน่งด้วยความเคารพอาจารย์คะก็มีการสอบถามเหมือนกันบอกว่ามาตรา44จะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญหรออันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงทางทฤษฎีกฎหมายนะครับของนักวิชาการแต่ว่าการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติแล้วเนี่ยจริงๆมีคนตั้งคำถามเยอะครับว่าใหญ่กว่าหรือไม่ใหญ่กว่านี่แต่สิ่งที่ปรากฏก็คือว่ามันปรากฏรับรองอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคำถามก็คือว่าเวลาเราใช้มาตรา44แล้วที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยปัจจุบันเนี่ยได้หรือไม่อันนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเท่าที่ใช้อยู่เนี่ยก็ใช้ไปเพื่อการบริหารราชการนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่ารัฐบาลเองจากนี้การใช้มาตรา44ก็คงทำด้วยความระมัดระวังเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญแล้วนะครับแล้วก็มาตรา44อาจจะ
ที่น่าเป็นห่วงมากก็คือว่าคนในสังคมเวลานี้พอคิดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หรือได้ช้าไม่ได้ดังใจจะเรียกหามาตรา44เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ากลับคิดว่าเป็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงกับสังคมมากกว่านะครับค่ะคือเราพยายามคุยกันว่าจะทำอย่างไรประเทศถึงจะเดินเข้าสู่ภาวะปกติจะมีการเลือกตั้งจะมีประชาธิปไตยสมมุติว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในปี2561ยังไม่มีการเลือกตั้งอะไรจะเกิดขึ้นคะอาจารย์อ๋อก็ถ้าตอบแบบง่ายๆก็คือก็ไปเลือกปีต่อไปอะครับก็คือคือเหตุผลถ้าเหตุผลถ้าปี61ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันก็คงต้องมีปัจจัยที่คนส่วนใหญ่ยอมรับได้นะฮะเพราะว่าความเสี่ยงในเชิงที่ผมเรียนตอนต้นรายการในโรดแมปเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีกรอบเวลาของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยมันต้องมีเพราะฉะนั้นยาวสุดเนี่ยมันก็ปลายปี61นะครับแต่ว่าถ้าเกินจากนั้นไปเนี่ยก็แปลว่ามันมีปัจจัยอื่นที่เราอาจจะยังไม่ได้คิดถึงมันนะครับกลับมานิดเดียวเรื่องมาตรา44เนี่ยผมคิดว่าถ้าจำเป็นวันนี้คือการแก้ปัญหาเรื่องการปฏิรูปประเทศบางเรื่องที่คิดว่าจำเป็นที่กลไกปกติถ้าจะแก้ด้วยกลไกปกติใช้เวลานานเกินไปเช่นมีความซับซ้อนมากๆผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าจะแก้เพื่อวางรากฐานเนี่ยผมคิดว่าดีนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยวันที่เราจะมีการเลือกตั้งเราพูดเรื่องการเตรียมกฎหมายการเตรียมพรรคการเมืองแต่เราไม่ค่อยได้พูดเรื่องการเตรียมคนเลือกตั้งคือประชาชนผมเชื่อว่าการเลือกตั้งที่มีคุณภาพคือทำให้โหวตเตอร์มีคุณภาพนะครับคือทำให้คนข้างล่างมีคุณภาพทีนี้ปัญหาวันนี้ของคนข้างล่างเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีปัญหาเยอะแล้วก็ในความคิดของนักวิชาการก็ยังมองเห็นครับว่าคนจะมีเสรีภาพทางการเมืองจะมีอิสระทางการเมืองก็คือต้องมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจและสังคมซะก่อนงั้นตรงนี้ผมยังคิดว่าในเวลาสุดท้ายก่อนรัฐบาลจะหมดไปแล้วก็มีการเลือกตั้งเนี่ยวันนี้มาตรา44อาจจะมีประโยชน์ในมุมนี้ถ้าเรามั่นใจว่าทิศทางของการปฏิรูปต้องแก้อะไรที่จำเป็นนะครับแล้วก็ใช้อันเนี้ยจัดการซะก่อนในการที่จะวางรากเพราะว่าถ้าเราไม่วางรากฐานสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าโอกาสที่จะแก้ปัญหาหรือปฏิรูปก็จะยากนะครับก็จะยากหรือแม้กระทั่งความพยายามเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจ EEC เนี่ยตะวันออกเนี่ยผมคิดว่าเอาเฉพาะเรื่องผังเมืองเรื่องเดียวเนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วล่ะถ้าเป็นภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้ามั่นใจว่าทิศทางไปอย่างเงี้ย เราก็สามารถที่จะใช้อำนาจเหล่านี้ช่วยให้การขับเคลื่อนเนี่ยเดินไปได้เร็วขึ้นเพราะว่าผมไม่ได้หมายความว่าไปสู่ความสำเร็จแต่เป็นการวางรากฐานที่จำเป็นและสำคัญของประเทศอาจารย์คะเหมือนกับว่ามันไล่ระดับไปว่าเราควรที่จะต้องมีพลเมืองคุณภาพแล้วนำไปสู่การเลือกตั้งที่มีคุณภาพและไปสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสุดท้ายแล้วทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากฐานรากก่อนใช่ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยความมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การเมืองประชาธิปไตยที่ยั่งยืนมันอยู่ที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะครับทั่วโลกยืนยันครับว่าประชาธิปไตยทางการเมืองอย่างเดียวแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำให้ช่องว่างของคนลดน้อยลงการทำให้เศรษฐกิจสังคมในประเทศดีขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับการเป็นหลักประกันสำคัญของความยั่งยืนนะครับแต่แน่นอนว่าในกลไกทางการเมืองเองในระบบการเมืองเนี่ยความยั่งยืนของประชาธิปไตยก็มีความสำคัญเช่นอย่างน้อยที่สุดต้องมีการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งเป็นหลักประกันอันแรกของประชาชนในเรื่องของการได้มาของรัฐบาลที่ประชาชนให้ความชอบธรรมแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ากลไกของสังคมก็ต้องปล่อยให้คนที่รับการเลือกตั้งเนี่ยทำหน้าที่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขสำคัญคือชนะการเลือกตั้งแล้วต้องสามารถเข้าไปสู่อำนาจและบริหารประเทศได้นะครับต้องเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เรื่องสำคัญก็คือว่าการเคารพในกติกาการเคารพผลของการตัดสินใจทุกอย่างที่เป็นกลไกที่ถูกวางไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับพอใจไม่พอใจก็กลับไปแก้แต่ว่าเราต้องตั้งใจเดินหน้าว่าเคารพกติกาซึ่งกันและกันแพ้ชนะแล้วต้องจบ
ะสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์อวยพรปีใหม่พี่น้องประชาชนหน่อยแล้วก็แฟนๆรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวของเราเนี่ยค่ะครับก็ในปีใหม่ที่เพิ่งผ่านมานะครับผมก็คิดว่าในฐานะของในนามของสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็ TNN ด้วยก็ขออวยพรให้ท่านผู้ติดตามรายการ The Key ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็เป็นกำลังสำคัญที่จะทำหน้าที่ให้บ้านเมืองแล้วก็เราก็ยืนยันว่าสถาบันพระปกเกล้าและ TNN ก็ตั้งใจครับว่าจะพยายามทำรายการ The Key ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวเนี่ยให้มีสาระแล้วก็ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ทันสมัยให้ตอบโจทย์ความรู้ความอยากรู้ของท่านผู้ชมผู้ฟังตลอดนะครับก็หวังว่าท่านจะติดตามรายการต่อไปครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกันกับเราคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะสามารถที่จะมาติดตามรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวรายการซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างทางสถาบันพระปกเกล้าและ TNN 24 TV Digital ช่องหมายเลข16ของเราได้เป็นประจำที่จะทำให้คุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเมืองการปกครองเป็นเรื่องใกล้ตัวและคุณเข้าใจแบบง่ายๆค่ะกลับมาพบกับรายการได้เป็นประจำนะคะทางช่องTNN TV Digital หมายเลข16ของเราทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 22:00 นถึง 22:30 นและออกอากาศ3อีกครั้งนึงค่ะทุกวันจันทร์นะคะทางช่อง784 TNN 2ช่วงเวลา 21:00 นถึง 21:30 นช่วงนี้ท่านอาจารย์วุฒิสารดิฉันสุจารีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ